วัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมสตางค์จำหดกับสตางค์ดีเคเตอร์ก็คือวันนี้เราก็จะมาตรวจ ATK นะครับหลังจากที่ผมตรวจ RT-PCR ใช่ป่ะก็คือ2ขีดครับก็คือติดนะครับก็อยู่ก็ติดมา2-3 วันแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาตรวจดูก็หายยังนะครับในเครื่องอะไร ATK จะตรวจ ATK นะครับเนี่ยเจาะรูแกะตรงรูตรงนี้กันเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้รูนี้เนี่ยอันนี้ผมนั่งบนโต๊ะนั้นเนี่ยเอ้ยลืมครับเดี๋ยวขอเวลาใส่ถุงมือก่อนอันนี้เป็นแบบแย่จมูกนะครับคือผมเคยแย่ให้ DX ละรับหนึ่งกล่องเปล่าเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะคะไม่หาอันนี้อ๋อเครื่องตรวจนะครับอันนี้ตัวแย่นะครับอันนี้ตัวใส่น้ำน่ะผมก็ไม่รู้เรื่องตัวคู่มืออ่ะอุปกรณ์ขั้นตอนที่1เดี๋ยวผมจะแกะอันนี้ก่อนเครื่องตรวจอันเนี้ยเนี่ยครับตัวเครื่องตรวจนะครับนี่เป็นเครื่องตรวจแบบนี้อันนี้ตัวเย่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวหัวอันนี้เป็นตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวน้ำยาตัวน้ำยานะครับเมื่อกี้เสียง DX ก็ตรงนี้กล่องอะแล้วจะรูไว้ก็คือจะมีรูให้แล้วก็มาเสียบแล้วก็มีหัวอันนี้นะครับอันนี้ก็ห้องส่วนตัวผมอาจจะลกหน่อยอาจจะลกหน่อยนึงนะครับมาผมจะเริ่มตรวจตัวเองเลยยังไม่รู้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับไม้กูเจ็บเลยอันที่ผมไม่พูดก็คือขอใช้สมาธินะครับเจ็บเลยก็เจ็บนิดหน่อยนะครับขอเวลาเปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงไปหมุนบีบหมุนเอาทิ้งหน่อยนี่ครับก็คือตอนนะคะอันนี้ก็คือตอนนะครับก็คือเอาติดโอ้ก็คือฝาที่เขาปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราหมุนแล้วผมก็จะติดขยายยาวโอเคเอาแล้วก็ไปทิ้งเดี๋ยวเราจะต้องใส่หัวอันนี้ไปนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวเขาพักอะไรเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวผมแค่บีบมันจะได้ง่ายอันนี้เป็นแบบโฟมนะครับฟูขาวโอเคเอากล่องตัวกล่องตัว
กำลังมาเดี๋ยวผมขอเวลาเนี่ยครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าผมจะหายังเอ้ยขีดเดียวเอ้ยขีดเดียวอาซิวซีอาสับขีดเหลือ2วันแล้วเจ๊บดูจากตรงนี้ขีดเดียวมาดูครับนี่จ้าๆเขาให้รอผล15นาทีไปจะไปรอเลยเดี๋ยวตัดคลิปจนไปถึง15นาทีเลยนะครับผมจะให้ดูผลนี่วะขีดเดียวนี่เป็นไงหายจากการติดโควิดเรียบร้อยเมื่อวานก็เป็นโควิดหายจากการติดโควิดเรียบร้อยนะครับในสุดก็หายแล้วทีไม่ติดละโอเคตรวจ ATK ตรวจเองได้ง่ายๆครับทั้งน้ำลายและจมูกนะครับถ้าเกิดใครไม่กล้าก็ให้หมอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแต่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจอมเลยนะครับสวัสดีครับ